สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงค่ำที่รายการกำลังออกอากาศเนี่ยหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีบุคคลสำคัญเดินทางมาถึงประเทศไทยตามที่เป็นข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาบุคคลผู้นั้นก็คือเนนคลัมไม่ใช่เนนคำครับมาแล้วฮะไปอยู่สหรัฐอเมริกาหลบหนีอยู่ได้พักหนึ่งปรากฏว่าเขาดำเนินการนะครับขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนข่าวเขาบอกว่าจะมาถึงเมืองไทยค่ำนี้แหละครับนี่เนนคำมาก็คงจะมีเรื่องราวข่าวสารสีสันให้ได้ติดตามกันอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็มีคนเอาไปเทียบเคียงกับอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือทายาทของเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังก็คงจะไม่ได้ต้องปกปิดยี่ห้ออะไรกันแล้วครับเป็นที่รู้กันในข่าวคราวทั่วไปเขาเรียกว่าทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงนี่ก็ต้องคดีว่าด้วยขับรถยนต์ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศหลายฝ่ายเรียกร้องให้ดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอธิบายว่ามันติดขัดเรื่องการแปลเอกสารก็ถูกครับคือทางต่างประเทศเนี่ยจะให้เขามานั่งอ่านเอกสารภาษาไทยแล้วแปลเองก็ไม่ใช่เรื่องแต่ที่งงกันก็คือว่ามันต้องใช้ภาษาของประเทศไหนนะครับทำไมมันแปลยากแปลเย็นจนเห็นเป็นข้อขัดข้องถึงขนาดที่ว่าระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องออกมาอธิบายชี้แจงด้วยตัวเองก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำลังเก็บแต้มโกยคะแนนนะครับจากเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดกระบี่กรณีของการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็อาจจะทำให้คะแนนร่อยหรอตกหล่นไปหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันเอานะครับเอาละเดี๋ยวข่าวเนนคำเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาแนวนี้อยู่แล้วสำหรับเนื้อหาสาระในรายการเอาเป็นว่ารายงานความคืบหน้าด้วยรักและแบ่งปัน3ทุนการศึกษากันซะก่อนดีกว่าทุนที่649นะครับเด็กชายพัชรพลสุดคล้ายหรือแม็กนักเรียนชั้นป.1 อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพี่น้อง6คนแม็กเป็นคนที่4พ่อแม่รับจ้างทั่วไปรายได้น้อยทางบ้านอยู่กันแบบขาดแคลนหนี้สินมากบางช่วงไม่มีเงินติดบ้านเลยแม็กออกเก็บขวดพลาสติกขายหาเงินไปโรงเรียนคุณครูคณิษฐาบอกว่าครอบครัวยากจนมากญาติพี่น้องอยู่รวมกันหลายครอบครัวในชุมชนแออัดแม็กเป็นเด็กนิ่งๆเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าง่ายสอนให้ทำอะไรก็จะทำตามทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีพี่สาวธนาคารกรุงไทยเลขที่270093695ครับทุนที่650เด็กหญิงกิ่งการเบญจการหรือชะเอมนักเรียนชั้นป.1 อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้อง2คนอยู่กับพ่อแม่พ่อรับจ้างทั่วไปแม่เป็นแม่บ้านคอยดูแลชะเอมกับน้องไปโรงเรียนครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้พ่อไม่ได้ทำงานเงินไม่มีเป็นหนี้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวคุณครูสุนิสาบอกว่าครูไปเยี่ยมบ้านสภาพแย่มากชะเอมเป็นเด็กพัฒนาการไวสอนง่ายมีน้ำใจเรียนเป็นที่หนึ่งของห้องทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีชะเอมธนาคารออมสินเลขที่020202583603ครับและทุนที่651เด็กชายวุฒิพงศ์พุทธิสิริหรือแบงค์นักเรียนชั้นป.1 อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพ่อแม่แยกทางกันแม่ไม่ได้ติดต่อมาเลยพ่อไปทำงานรับจ้างก่อสร้างต้องย้ายไปตามที่มีงานแบงค์อยู่กับย่าพ่อส่งเงินมาให้บ้างครั้งละ700บาทแบงค์ช่วยงานบ้านและพยายามประหยัดช่วยย่าคุณครูดาบอกว่ารายได้พ่อไม่แน่นอนช่วงปิดเทอมจะมารับไปอยู่ด้วยเปิดเทอมก็พามาส่งให้ย่าแบงค์เป็นเด็กเรียบร้อยการเรียนปานกลางย่ามีรายได้จากเบี้ยยังชีพและทำไร่เล็กๆน้อยๆทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีย่าธ.ก.ส.เลขที่
020-036-658-911 ครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้ช่วงต้นรายการพูดถึงเนนคำจะมาจากอเมริกานะครับก็ต่อเลยดีกว่าว่ากรณีข่าวว่าลุงตู่จะไปอเมริกาคือไม่ได้หมายความว่าลุงตู่จะไปรับเนนคำนะครับเนนคำใน DSI เขาไปพามาแต่ว่านายกลุงตู่ของเรานี่แหละฮะที่มีข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาเชิญนะครับแล้วก็ร่ำว่าจะไปแต่ว่าถามว่าไปเมื่อไหร่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับอธิบายว่ามันก็คงอยู่ในโรดแมปนั่นแหละวันนี้ก็เห็นข่าวแวบๆนะครับว่ารองโฆษกรัฐบาลพลตรีวีรชนเนี่ยนะครับท่านก็อธิบายกับสื่อมวลชนว่าเรื่องแผนการเดินทางนี่ยังมีอยู่นะครับจะเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวยังไม่ชัดแต่ว่าเอาละยังไม่ได้เลิกล้มแผนแต่อย่างใดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันสรุปว่ายังไม่สรุปครับคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันเข้าใจตรงกันนะส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเดี๋ยวเรื่องปรองดองนะครับใครต้องรับผิดชอบถ้าสำเร็จถ้าล้มเหลวเดี๋ยวมีแน่ๆนะครับแต่ว่าเราไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีกับกรณีนี้กันก่อนคือวันนี้เนี่ยที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยนะครับเขาจะมีการพิพากษาคดีเรื่องการฆ่ามนุษย์ถ้าพูดเข้าใจง่ายๆภาษาข่าวก็คดีโรฮิงญานั่นแหละครับซึ่งมีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีเนี่ยหลายสิบคนด้วยกันนะครับเป็นทั้งประชาชนเป็นผู้ประกอบการเป็นนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็มีข้าราชการโดยเฉพาะมีนายทหารยศพลโทด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอนายกรัฐมนตรีก็ถามเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะมีนายทหารยศพลโทคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกตัดสินคดีโรฮิงญาวันนี้เนี่ยท่านนายกจะว่ายังไงสื่อมวลชนรายงานบอกท่านนายกขึ้นเลยครับนี่พูดภาษาบ้านๆว่าขึ้นครับมีน้ำโหขึ้นมาทันทีบอกว่าแล้วยังไงผมก็ไม่รู้ว่าการตัดสินของศาลจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องการค้ามนุษย์หรือไม่เขาประเมินจากการทำผิดของเจ้าหน้าที่ถ้าศาลตัดสินอย่างไรก็ตามนั้นถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดกรณีของพลโทมนัสเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมีคนอยู่ในกระบวนการจำนวนมากไม่ใช่แค่ไอ้มนัสเพียงคนเดียวนี่คำพูดท่านนายกนะครับผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องกระพี้แบบนี้คนเดียวหรือแค่สองสามคนต้องไปดูว่าทั้งระบบเป็นยังไงการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์การค้ามนุษย์มีกี่พวกสื่อก็คอยแต่จะตีว่าผู้กระทำความผิดเป็นทหารอย่าลืมว่าทหารทั้งประเทศมีถึง 4-5 แสนคนไอ้มนัสเป็นเพียงคนเดียวมันจะทำให้เจ๊งทั้งหมดกองทัพจะเจ๊งทั้งระบบหรือยังไงผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายกมีอารมณ์ฉุนเฉียวในระหว่างการตอบคำถามประเด็นดังกล่าวโดยเมื่อตอบคำถามเสร็จก็ได้รีบตัดบทพร้อมกับเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีด้วยสีหน้าโกรธผมก็พยายามรายงานตามอารมณ์ของสื่อมวลชนที่เขาเขียนมานะฮะแต่ว่าจะให้ผมทำสีหน้าเหมือนท่านนายกนะครับหรือว่าโมโหโกรธาไม่ได้เดี๋ยวกสทช.ตกใจครับหาว่าผมโกรธจริงโกรธจังแล้วมานั่งจัดรายการเอาว่าท่านนายกมีอารมณ์ก็แล้วกันนะทีนี้เรื่องคดีความนี่เราไม่ก้าวล่วงนะครับก็สุดแท้แต่ศาลจะพิพากษาอย่างไรสุดแท้แต่ผู้ถูกกล่าวหานะครับซึ่งตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เขาก็ต่อสู้คดีความกันไปแต่ที่ผมสนใจก็คือนี่แหละครับคือ2วันแล้วนะครับติดกันที่ท่านนายกพยายามพูดให้แยกแยะเอาว่าใครผิดก็คือผิดใครถูกก็คือถูกอย่าไปเหมารวมแล้วที่กล่าวหากันลอยๆแล้วข้อเท็จจริงออกมาว่าไม่ใช่นี่รับผิดชอบยังไงขอโทษเขาบ้างไหมเมื่อวานเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่กระบี่เนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นใส่เครื่องแบบทหารมาหน่อยก็พูดกันอยู่แล้วนะทหารพอไปจับบังฟัดกับคณะได้แล้วเนี่ยนะครับไม่มีทหารเลยเนี่ยขอโทษทหารบ้างไหมวันนี้ก็บอกว่าท่านพลโทมนัสคนเดียวนี่นะครับจะทำให้เจ๊งทางกองทัพหรือยังไงก็นี่แหละครับผมเนี่ยก็อยากให้บรรดาท่านผู้มีอำนาจนะครับหรือบรรดาโฆษกโทรโข่งทั้งหลายเนี่ยได้ตกผลึกในเรื่องนี้นะครับก็เวลาท่านพูดถึงนักการเมืองเวลาท่านพูดถึงคนที่ท่านเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยนะครับหลายท่านก็เหมาเอาหมดด้วยหรือไม่ใช่หรือเวลานักการเมืองนี่ท่านก็คลุมมาเลยนะครับว่านักการเมืองเนี่ยก็เป็นพวกไม่มีคุณภาพเป็นพวกโกงพวกกินพวกอะไรต่อมีอะไรสารพัดก็อยู่กันที่ตรงนี้แรกๆเนี่ยนะครับบางพรรค
ที่เขานึกว่าเป็นคู่รักเป็นหุ้นส่วนกับท่านเนี่ยเขาก็ทำท่าจะอห่อหมกแล้วครับเพราะเขาเผลอใจคิดไปว่าอ๋อเวลาผู้มีอำนาจพูดถึงนักการเมืองเนี่ยคงจะหมายถึงไอ้พวกนั้นแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับท่านพูดกันทุกวันทุกวันแล้วมันชัดขึ้นชัดขึ้นว่าท่านหมายถึงนักการเมืองในภาพรวมเนี่ยพรรคนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยสะดุ้งมาตั้งนานแล้วครับสะดุ้งมาตั้งแต่เขาออกกติกาในรัฐธรรมนูญว่านายกมาจากคนนอกได้อันนี้แหละสะดุ้งสุดตัวเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนการยึดอำนาจปี49ที่รัฐธรรมนูญ50ยังคงยืนยันว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งฮะคือถ้านายกยังมาจากการเลือกตั้งเนี่ยภาษาฟุตบอลเขาก็บอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยยังเชื่อว่าตัวเองอยู่ในแผนการทำทีมแต่พอนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเริ่มกังวลว่าตัวจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมก็เลยยุ่งเลยครับทีนี้ออกมาทักท้วงห่วงห้ามแต่ส่วนที่ผมกำลังว่ากันมาเนี่ยนะฮะคือกลางๆเลยนะครับเอาหลักเลยฮะท่านใส่คำว่าบางคนท่านใส่คำว่าบางกลุ่มบางพวกไปบ้างก็ได้ครับคือเวลาท่านเหมารวมหมดนี่ก็อย่างที่ผมบอกไงครับนักการเมืองที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนักการเมืองที่สร้างปัญหาสร้างความเสียหายก็มีนะครับไม่ใช่มีไม่มีแต่ไอ้คนที่เขาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้คนที่เขาเหน็ดเหนื่อยยากเข็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อหลายต่อหลายคนเนี่ยถ้าหากว่านักการเมืองเหลวแหลกเละเทะกันเสียทั้งหมดนี่นะครับเราก็ไม่เดินกันมาจนถึงวันนี้หรอกฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการไม่ว่าทหารพลเรือนหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งพวกที่ดีแล้วก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการแยกแยะให้ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันสบายใจกันทุกฝ่ายเนี่ยเวลาท่านนายกคิดว่ามีใครไปเหมารวมท่านก็หงุดหงิดแล้วเวลาบรรดาท่านเนี่ยนะครับมาเหมารวมคนอื่นเขาเนี่ยก็ขอให้พึงตระหนักเหมือนกันนะครับว่าเขาก็หงุดหงิดแหละแต่หลายคนเขาก็ไม่กล้าแสดงออกความหงุดหงิดไงคือเขากลัวว่าถ้าเขาหงุดหงิดไปเนี่ยนะครับกลัวพวกท่านหงุดหงิดกว่ากลับมาอีกเนี่ยเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาเที่ยวเยี่ยมบ้านมาเที่ยวกินกาแฟมาเที่ยวถ่ายรูปโน่นนั่นนี่เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่นะครับเข้าใจตรงกันนะฮะในประเด็นนี้เอาละครับทีนี้กลับมาที่เรื่องการปรองดองซะก่อนดีกว่าแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องการปรองดองก็เล่าสู่กันฟังเล็กน้อยนะครับว่าไอ้ที่ทำเรื่องปรองดองก็ทำกันไปแล้วครับแต่พรรคพวกเพื่อนฝูงเราที่ยังอยู่ในเรือนจำก็ยังอยู่กันนะฮะเมื่อเช้านี่ผมก็แวะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับได้ไปเยี่ยมคุณอริสมันพงเรืองรองคุณเจ๋งดอกจิกคุณอริสมันพงเรืองรองเนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ยถูกควบคุมตัวในเรือนจำจากกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากรณีการชุมนุมที่พัทยาเมื่อปี52ร่วมกับพรรคพวกรวมอีก10กว่าคนขณะนี้เนี่ยนะครับคดีพัทยาเนี่ยได้ประกันมาแล้ว3คนคือพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์คุณพงษ์พิเชษฐ์สุขจินดาทองแล้วก็คุณศักดานพสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยยื่นประกันตัวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับการประกันตัวล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งทราบข่าวจากครอบครัวของคุณนิสิตสินธุไพรว่าได้ยื่นขอประกันตัวไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ศาลก็วินิจฉัยอีกสั่งลงมาวันนี้แหละครับว่าไม่อนุญาตนะก็ต้องสู้กันต่อแล้วครับสำหรับพี่น้องตรงนั้นแต่ว่าในส่วนของคุณอริสมันเนี่ยนะครับระหว่างที่ถูกควบคุมตัวจากคดีพัทยาซึ่งเป็นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ปรากฏว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาจากคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอริสมันก็เลยถูกย้ายตัวมานะครับจากเรือนจำพิเศษพัทยามาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มาเจอเข้ากับคุณเจ๋งดอกจิกซึ่งไปติดอยู่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จัดไว้อยู่ในแดนเดียวกันนะครับทราบว่านอนอยู่ห้องเดียวกันไอ้คำว่านอนอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่านอน2คนนะครับโน่นล่ะครับ20 30 40คนแล้วแต่ขนาดของห้องแล้วก็นอนรวมกันครับไม่ว่าจะนักโทษคดีอะไรการเมืองอาญาอื่นๆก็นอนปนกันอยู่อย่างนั้นไม่มีสิทธิพิเศษนะครับอันนี้เวลานี้วันนี้เนี่ยนะครับไปเยี่ยมไปพบก็ได้เจอหน้าเจอตากันทั้ง2คนสุขภาพกายสุขภาพใจยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยก็เพื่อบอกพี่น้องว่าทั้งคนที่อยู่แถบตะวันออกแถบชลบุรีพัทยานะครับก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจพี่ๆน้องๆที่โน่นได้ใครที่อยู่ละแวกกรุงเทพตรงนี้อริสมันกับเจ๋งดอกจิกแล้วก็อีกหลายๆคนก็อยู่นะครับพร้อมที่จะรับขวัญรับกำลังใจ
จากทุกท่านพวกเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับแรกๆตอนปี50นี่เรื่องติดคุกเนี่ยนะครับโอ้โหพูดกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตฮะผ่านมา10ปีนี่ครับเรื่องติดคุกเนี่ยกลายเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วพวกผมเวลานั่งพบปะพูดคุยกันนะครับหรือว่าไปงานไปการเพื่อนฝูงแล้วก็นั่งสังสรรค์กันในงานเนี่ยนะครับบางทีโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งนั่งได้10คนเนี่ยติดคุกแค่8ครับอีก2คนเนี่ยกลายเป็นคนส่วนน้อยนี่คือความจริงของชีวิตครับไปที่เวทีปรองดองของกระทรวงกลาโหมผมก็บอกปลัดกระทรวงนั่นแหละครับแล้วก็มีคณะนายทหารนั่งเป็นโต๊ะกลมแล้วก็มีนั่งข้างๆอีกเต็มห้องประชุมไปหมดนะฮะว่าวันนี้ท่านเชิญนปช.มาทั้งหมด5คนในจำนวนทั้งหมด5คนเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะคัดเลือกคนที่เอาโทษประธานโทษนะฮะมากกว่า5นะครับวันนั้นน่าจะสัก 7-8 คน9คนมั้งฮะผมก็บอกว่าเราพยายามจะคัดเลือกคนที่ไม่ได้มีประวัติเรื่องคดีความอะไรแต่เราหาไม่ได้แล้วครับเพราะส่วนใหญ่โดนกันมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ติดคุกกันมาแล้วแล้วเราก็กำลังอยู่ในระหว่างการสร้างความปรองดองกันอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับนี่คือการต่อสู้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเอามาเล่าต่อกันเฉยๆอ้าวเสร็จจากเรื่องว่าไปเยี่ยมคุณนฤชมันคุณเจ๋งดอกจิกที่เรือนจำนะฮะก็มาดูเรื่องของความปรองดองไอ้เนื้อหาสัญญาประชาคม10ข้อนี่ก็ได้หยิบยกมาพูดคุยกันไปบ้างแล้วแล้วท่านก็คงเห็นจากสื่อสารมวลชนกันไปแล้วนะฮะมันมีประเด็นต่อเนื่องก็คือว่าคือคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ในวันที่ไปร่วมประชุมนัดล่าสุดนี่แหละฮะก็ทำนองว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนการทำให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าไอ้เรื่องหลักการกว้างๆเนี่ยไม่มีใครเขาขัดข้องหรอกแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีหมายความว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยท่านนายกและรัฐบาลก็รับผิดชอบไปผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็สวนมาเลยครับบอกว่าเนี่ยแหละติดนิสัยอย่างเนี้ยอะไรอะไรก็จะให้รัฐบาลรับผิดชอบไม่คิดจะรับผิดชอบกันเองบ้างหรือยังไงปรับตัวกันบ้างสิก็นี่ถ้าหากว่าการปรองดองนี่นะครับเกิดว่ามันล้มเหลวขึ้นมาประชาชนทุกคนนี่แหละครับต้องร่วมกันรับผิดชอบรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการปรองดองแต่ว่าประชาชนต้องรับผิดชอบอ้าวไงงั้นแหละคือไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าพูดง่ายแต่ฟังยากต้องเอาความจริงมาวางกันบนโต๊ะนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการปรองดองมาเนี่ยก็ท่านทำของท่านกันเองมาตลอดนะครับท่านนายกนี่ถืออำนาจเบ็ดเสร็จมาตรา44แล้วก็ตั้งคณะกรรมการปรองดองก็โดยใช้อำนาจของท่านนั่นแหละครับตั้งขึ้นมาแล้วก็มีแม่ทัพนายกองหลายคนตั้งข้อสังเกตแต่ก็เอาเถอะถ้าพูดเรื่องความปรองดองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าให้ความร่วมมือจะเขียวพรึบเต็มคณะกรรมการก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้ช่วยกันทำอะไรเลยอ้าวแล้วก็เดินกันมาพอตั้งกรรมการเสร็จสับเนี่ยนะครับมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เสนอความเห็นออกมาวับวับแวมแวมก็เป็นท่านนายกเป็นท่านรองนายกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละครับออกมาชี้ว่าอันนี้เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่ใช่อันโน้นไม่มีก็เป็นแบบนี้มาตลอดทางนะครับแล้วมันได้ผลตามนั้นเสียด้วยคือประเด็นไหนเนี่ยนะครับที่ท่านนายกเคาะผ่านสื่อว่าไม่เอาเนี่ยกรรมการเนี่ยยังไงก็ไม่เอานะครับใครไปเสนอยังไงกี่ครั้งกี่รอบก็ไม่มีปรากฏออกมาในเอกสารอ้าวแล้วก็เดินมาถึงวันที่ท่านบอกว่าสรุปเป็นร่างสัญญาประชาคมคือร่างสัญญาประชาคมเมื่อวานผมก็บอกนะครับว่ามันเป็นหลักกว้างๆพูดอีกก็ถูกอีกใครพูดก็ถูกครับได้แต้มได้คะแนนฮะถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยนะครับออกหมัดพวกนี้กรรมการกดพร้อมกันขึ้นคะแนนแน่นอนแต่ว่าหลักก็คือว่าจะเอาไปปฏิบัติยังไงทีนี้ถ้าให้ผมดูเนี่ยนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆนะฮะผมให้ท่านลองทำอย่างนี้ท่านลองเอา10ข้อนะครับจากสัญญาประชาคมเนี่ยวางนะแล้วท่านลองเอาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญในกฎหมายลูกแล้วก็กรอบกติกาต่างๆที่ฝ่ายผู้มีอำนาจเขาวางเอาไว้มาเทียบแล้วท่านถามตัวเองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมกับสิ่งที่อยู่ในสัญญาประชาคมส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเอามาเคียงกันแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันไปกันคนละทางนะครับ
คือสัญญาประชาคมนี่นะครับพูดเซ็ตสวยหรูเลยนะฮะเป็นถนนลัดยางเลยว่าเราจะต้องเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่พอไปดูกติกานั้นอันนั้นย้อนไปถนนลูกรังเลยนะครับแล้วเป็นลูกรังที่มันโดนฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ด้วยนะฮะคือมันมีทั้งเลนทั้งโคลนทั้งโอ้โหไปยากมากครับสภาพมันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยภาวนาอยากให้มันสำเร็จครับเรื่องความปรองดองเรื่องการพาประเทศออกจากวิกฤตของความขัดแย้งในใครมันจะซาดิสแช่งให้ประเทศไทยมันขัดแย้งกันอย่างนี้ตลอดไปเราแต่ว่าเราก็ต้องพูดความจริงว่าโอ้โหมันไปยากครับแล้วอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวจริงๆนะเพราะท่านมีอำนาจมากกว่าเพื่อนนะครับคือท่านจะผ่าตังตันใช้อำนาจโครมโครมโครมเนี่ยมันก็พอไปได้แต่ถ้าท่านบอกว่าการปรองดองทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็จบตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าข้อรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เอื้อกับเนื้อหาของการปรองดองหรือเนื้อหาในสัญญาประชาคมอะฮะแล้วไปไงท่านบอกว่าจะต้องเลือกตั้งกันบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ครับกติกาก็ซะขนาดนั้นต้องพัฒนาสถาบันการเมืองอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพรรคการเมืองก็เฉพาะไม่เจอกติกานี้เนี่ยนะครับมาถึงวันนี้ก็สะบักสะบอมกันเต็มทีแล้วระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยนะครับเจอกันไม่ค่อยกล้าไอใส่กันแล้วครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยนะครับอมโรคกันทุกพรรคครับไอใส่กันก็กลัวโรคไปติดพรรคอื่นนี่สภาพการเนี่ยอย่างที่ผมพยายามเทียบเคียงนี่แหละฮะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็ประชาชนจะไม่มีไปมีสิทธิ์หืออืออะไรอ่ะคือถ้าเมื่อไรท่านผู้มีอำนาจก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องของผมประชาชนไม่เกี่ยวถึงอยากจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ได้ก็ท่านไม่ให้เกี่ยวอ่ะครับพอประชาชนไปถามนะฮะเอาว่าตกลงเที่ยวหน้าเนี่ยท่านจะลงไหมครับผู้แทนเนี่ยหรือว่าท่านจะเป็นนายกไหมคนนอกเนี่ยนะครับท่านมีโรดแมพทางอำนาจยังไงท่านบอกว่าอย่ามาเกี่ยวเรื่องของท่านเอาจบครับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวพอเรื่องของการปรองดองประชาชนก็ถามว่าเอานี่ที่ออกมาสัญญาประชาคมแบบนี้เนี่ยนะครับทำไมสำเร็จจะว่ายังไงครับใครจะรับผิดชอบท่านก็บอกว่าเอาก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบทุกคนนั่นแหละก็รับผิดชอบครับก็อย่างว่าครับทำไงได้อะก็แปะเผื่อว่าเขาจะเอาอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยบรรดาคณะผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วนะคือในทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองและคณะถูกไหมครับแล้วในระหว่างการทำเรื่องต่างๆนี่มันก็มีการใช้มาตรา44คอยนิรโทษอยู่ตลอดทางนะฮะเรื่องจำนำข้าวนี่มีการใช้มาตรา44นิรโทษกันถึงเจ้าหน้าที่ในรัฐธรรมนูญก็มีถึงเรื่องการนิรโทษต่อไปยันอนาคตอย่างเงี้ยนะฮะนี่ทางกฎหมายก็ไม่มีมุมครับที่ว่าจะต้องรับผิดชอบระบบการตรวจสอบก็ไม่มีมุมอีกเพราะว่าตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเนี่ยนะครับกระบวนการตรวจสอบก็ซักให้ขาวสะอาดสลายกรณีแล้วการรับผิดชอบทางการเมืองก็ไม่เห็นอีกครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นส่วนใดๆเลยของความขัดแย้งนะครับท่านลอยตัวอยู่เหนือสถานการณ์แล้วบอกว่าท่านเข้ามาแก้ปัญหาน่ะทีนี้พอบอกว่าท่านเข้ามาแก้ปัญหาก็เท่ากับว่าประชาชนทั้งหลายนี่นะครับที่อยู่ในห้วงของความขัดแย้งนี่ก็ต้องขอบคุณท่านอีกครับว่าท่านอุตส่าห์เข้ามาดังนั้นถ้ามันเกิดความล้มเหลวหรืออะไรเนี่ยนะครับก็จะไม่ให้ท่านรับผิดชอบไม่ได้เพราะท่านเสียสละเข้ามาน่ะแล้วใครรับผิดชอบก็ประชาชนนี่ครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือเลือกในเราก็ไม่ได้เลือกหรอกครับแล้วเราไปมีส่วนร่วมไหมก็ไม่อะครับเพราะจะไปร่วมยังไงล่ะไปร่วมตรงไหนล่ะครับก็เขาลากตั้งแต่งตั้งกันมาหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลารับผิดชอบเนี่ยเราวงเล็บถ้าล้มเหลวนะฮะถามว่าแล้วถ้าสำเร็จล่ะแม้จะพูดอยู่เดี๋ยวนี้ว่าสำเร็จยากมากนะครับคือไม่ใช่ว่าผมนั่งสาบนั่งแช่งนะแต่ว่าเอากติกามาดูเถอะครับเอาไอโครงสร้างกฎหมายต่างๆเนี่ย
แล้วใครจะชวนผมไปนั่งคุยโต๊ะไหนกันก็ได้ผมจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าแต่ละข้อมันไปยากด้วยกฎหมายตรงไหนยังไงเนี่ยแต่สมมติจับพลัดจับผลูถ้าสำเร็จเนี่ยนะครับใครรับผิดชอบเองครับก็แม่จะกลายเป็นว่าบรรดาคณะต่างๆที่ท่านตั้งกันมาทำเนี่ยนะครับมีความสามารถมีความเฉียบขาดฉลาดหลักแหลมสามารถที่จะทะลุทะลวงปัญหาออกไปได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีผลงานรับไปเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเหรอฮะและมันจะใช่เหรอครับไอ้สิ่งที่เรียกว่าการสร้างความปรองดองโดยที่สุดท้ายเนี่ยนะครับความรับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยมันตกอยู่ในประชาชนซึ่งมีส่วนร่วมน้อยเหลือเกินกับกระบวนการเหล่านี้คืออย่าไปมองในมุมว่าอาที่เขาเชิญไปถามความเห็นเนี่ยนะครับนี่แหละก็คือการเปิดให้การมีส่วนร่วมคือจริงๆเท่านั้นไม่พอนะครับไอ้คำว่าสร้างความปรองดองเนี่ยนะฮะประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการโน้นล่ะครับตั้งแต่การคิดอ่านโครงสร้างการทำงานการเอาคนมาทำงานการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนไปอย่างโน้นเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้ในรายการเนี่ยผมเคยเอาโมเดลการสร้างความปรองดองซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งแถบอเมริกาลาตินอเมริกาและแอฟริกาใต้เนี่ยเขามีสถานการณ์สูญเสียมีสถานการณ์ความรุนแรงมากกว่าเราหลายเท่าตัวแต่ว่าเขาทำกันจนนานาชาติยอมรับได้เนี่ยเพราะว่ากระบวนการมันใช่ครับแล้วกระบวนการมันเกี่ยวเนื่องมันยึดโยงกับประชาชนหรือเกี่ยวเนื่องยึดโยงกับองค์กรที่มีความเป็นกลางกับบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ของเราเนี่ยนะครับก็อย่างว่าฮะบางหน่วยงานมานั่งกันครึบไปหมดผมไม่ได้มาตั้งแง่ไม่ได้มาตีรวนนะครับผมยังคงยืนยันหลักการเดิมว่าพร้อมให้การสนับสนุนไม่เป็นอุปสรรคแล้วภาวนาให้สำเร็จแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันยากมากไม่ใช่จะมีใครไปขวางนะครับแต่กลไกอำนาจที่ท่านวางเอาไว้นั่นแหละมันจะเป็นตัวขัดขวางหรือเป็นข้อจำกัดในการทำงานเรื่องนี้นี่คือความเห็นของผมส่วนบรรดาท่านผู้มีอำนาจท่านจะทำกันยังให้ประสบความสำเร็จแบบไหนก็อยู่ที่ท่านจะแสดงผลงานออกมาเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อโผปลัดกระทรวงนะครับออกมาแล้วมาไทยพาณิชย์อุตสาหกรรมและอีกหนึ่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแต่ว่าที่สื่อสารมวลชนติดตามกันมาอยู่หลายวันแล้วเนี่ยนะครับก็คือโผทหารซึ่งจะมีการโยกย้ายตำแหน่งน่าสนใจหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับในทุกเหล่าทัพปีนี้เนี่ยกองทัพบกก็นิ่งไงครับเพราะว่าท่านผบ.ทบ.บิ๊กเจี๊ยบยังอยู่ในตำแหน่งอีก1ปีไปเกษียณปีหน้าแต่ว่าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่เหล่าทัพอื่นๆก็มีความเคลื่อนไหวหน้าตื่นตาตื่นใจแม้กระทั่งในตำแหน่ง5เสือทบก็ตามดังนั้นจึงมีข่าวว่าวันนี้นะครับพลเอกประวิตรเตรียมที่จะเรียกประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อส่งบัญชีรายชื่อโผทหารนะครับซึ่งพลเอกประวิตรท่านก็ยืนยันพลเอกประยุทธ์ก็ยันอีกทีนึงนะฮะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีปัญหามันสมูทลื่นปลื้ดไม่มีอะไรติดขัดอะที่สื่อมวลชนไปรายงานข่าวว่าจะติดขัดตำแหน่งโน่นนั่นนี่คนนี้จะเป็นไอ้นั่นคนนั้นจะเป็นไอ้นี่เนี่ยนะฮะไปมโนกันเองท่านนายกเคยพูดโดยซ้ำไปนะครับว่าเดี๋ยวเกิดชื่อคนที่ไปเที่ยวตั้งกันตามหน้าสื่อว่าจะได้เป็นแล้วเขาไม่ได้เป็นนี่ต้องรับผิดชอบกันเองนะเพราะว่าในส่วนของผู้พิจารณาเขามีหน้าที่อ้าวนั่นก็ว่ากันไปแล้วครับแต่ก็อีกแหละได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ากว่าจะคุยกันลงตัวกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็เข้มข้นพอสมควรแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คงนิ่งกันไปแล้วตามหน้าสื่อนะฮะผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวเพราะว่าเรื่องราวการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพโดยเฉพาะยิ่งชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับกล่าวไปก็เท่านั้นนะฮะเพราะว่าบรรดาผู้มีอำนาจบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาประชุมตกลงกันเบ็ดเสร็จก็ไม่ใช่ว่าราษฎรประชาชน
จะไปแสดงความเห็นและจะเกิดผลในทางรูปธรรมแต่ที่นำท่านคุยเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าแหมผมเห็นความพยายามของสำนักข่าวบางสำนักนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันนะฮะสำนักข่าวทีนิวเพราะว่าก็น่าเห็นใจแหละครับทีมงานของสำนักข่าวนี้ก็คือพอมีอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องพยายามขยายประเด็นให้มันเป็นมิติทางการเมืองนะครับให้มันมาโดนเข้ากับฝ่ายหนึ่งให้ได้ว่ากันอย่างนั้นสำนักข่าวทีนิวนี่ก็ที่ผมเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ถูกโวยเรื่องว่าไปหยิบเอาข่าวสำนักอื่นมาเสนอเรื่องว่าไปหยิบเอาชื่อผู้สื่อข่าวสำนักอื่นมาเสนอเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับจริงเท็จอย่างไรผมไม่รู้อะแต่ว่าเห็นในแวดวงสื่อสารมวลชนด้วยกันเองเนี่ยแหละเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับทีนี้วันนี้ก็มีข่าวว่าสำนักข่าวทีนิวเนี่ยเขาขึ้นหัวอย่างนี้นะฮะรับรองแก๊งการเมืองบางสีมีผวาบิ๊กแดงเจาะผงาดหนึ่งในห้าเสือทบพบประวัติสุดโชคโชนลุยแก๊งป่วนบ้านป่วนเมืองบางสีแบบสู้ยิบตาไม่มีถอยคือพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับคนทำก็อาจจะบอกว่าไม่ได้พูดถึงกลุ่มไหนไม่ได้พูดถึงสีไหนแต่ถ้าเราดูแนวทางของทีนิวนะครับแล้วก็เราดูการสื่อสารโดยในย่าระหว่างบรรทัดเนี่ยก็เข้าใจได้ไม่ยากครับว่าคงหมายถึงพวกเสื้อแดงนี่แหละแล้วบิ๊กแดงที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านก็โทษฮะพลโทอภิรัตคงสมพงศ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพหนึ่งก็มีข่าวว่าท่านจะเข้าหาเสือทบแล้วก็จะเข้าชิงตำแหน่งผบ.ทบ.ปีหน้านี่ว่ากันตามทางข่าวเลยผมถามจริงๆเถอะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนี่ท่านให้สำนักข่าวบางสำนักเนี่ยนะครับมานำเสนอข่าวอย่างนี้เนี่ยได้เลยครับคือไปเสนอว่าการแต่งตั้งโยกย้ายแม่ทัพนายกองระดับสูงเนี่ยก็เพื่อที่จะมาเล่นงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในทางสังคมพูดเหมือนกับว่าเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติปางไหนพูดเหมือนกับว่าถ้าคนนี้มาขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญคนบางกลุ่มนี่โอ้โหก็จะเดือดร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายเป็นทุกข์หนักเอากันจริงๆเลยครับคือความเข้าใจผมเนี่ยนะฮะข้าราชการนี่เป็นข้าราชการของประชาชนของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอะครับสุจริตชนทุกคนก็มีสถานะเสมือนหนึ่งนายของข้าราชการเพราะว่าเป็นคนเสียภาษีเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้ข้าราชการซึ่งก็มาทำหน้าที่ให้บ้านเมืองให้แผ่นดินผมว่าที่ถูกมันควรเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าใครก็ตามไปคิดว่าคนโน้นคนนี้ขึ้นมามีตำแหน่งสำคัญแล้วผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวบางสำนักไปเที่ยวชี้ว่าเอาละกลุ่มนั้นเดือดร้อนกลุ่มนี้หนักแน่กลุ่มนี้โดนจัดเต็มแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องดีก็สุดแท้แต่นะครับเอากันได้เต็มที่แล้วครับใครถนัดแบบไหนสบายใจยังไงก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าเรื่องการรักษาหลักรักษาเกณฑ์เนี่ยอย่าได้ไปมองข้ามนะครับเวลานี้ท่านที่เข้าไปมีหน้าที่ทางการเมืองเป็นสภาสนช.สภาสปท.นะฮะเป็นครม.กันก็ดีเนี่ยแม้ว่าท่านมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าท่านยังกินเงินเดือนประชาชนอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าสำนึกพื้นฐานเนี่ยมันคือการทำงานเพื่อประชาชนทุกคนนี่ผมไม่ได้พูดจาคาบเกี่ยวไปถึงบุคคลผู้ถูกอ้างอิงนะครับแต่ผมตั้งคำถามถึงบทบาทของสำนักข่าวบางสำนักของสื่อมวลชนบางกลุ่มที่ทำแบบนี้นี่เสียหายกันทุกฝ่ายคือกลุ่มมวลชนที่ถูกพูดถึงพาดพิงก็เสียหายตัวบุคคลตัวนายทหารที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เขาก็เสียหายแล้วถามว่าสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวแบบนี้ได้อะไรได้ความรู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้วางใจไม่สบายใจระหว่างกันแล้วนี่หรือคือประโยชน์ที่หวังว่าจะพึงมีพึงได้ก็เท่านั้นเองครับตั้งคำถามกันเอาไว้มีอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรซึ่งก็ชวนอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเปิดแถลงข่าวไปยื่นหนังสือสตง.ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการระบายข้าวของรัฐบาลเนี่ยนะครับทำไมมันทำแม่งทำไมโรงสีเขาถึงตบเท้าเอาข้อมูลมาให้ทำไมเนี่ยนะครับบางโรงสีไปเสนอซื้อในราคาสูงแล้วก็บอกว่าจะเป็นข้าวที่เอาไปขายให้คนกินไม่ขายครับ
ทิ้งไว้เกือบปีแล้วมาขายราคาต่ำบอกว่าเอาไปทำอาหารสัตว์เรียกร้องให้มีการเปิดโกดังมาวันนี้เนี่ยนะครับคุณยุทธพงศ์เตรียมที่จะนำพาสื่อมวลชนเนี่ยสำรวจโกดังข้าวที่จังหวัดราชบุรีแล้วล่ะครับท่านที่เคารพอ้าวทีนี้ละน่าสนใจเพราะถ้าคุณยุทธพงศ์พาไปจริงเนี่ยนะครับมันน่าคิดว่าจะได้ไปหรือเปล่าแล้วจะไปถึงไหมท่านผู้ชมอย่างงงนะครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็อีกแค่ไปดูโรงสีข้าวเนี่ยนะเอ้าก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครประกาศว่าจะไปดูไปตรวจสอบเรื่องอะไรเนี่ยมันไปถึงสักกี่รายล่ะผมจำได้เลยครับผมกับคุณจตุพรเนี่ยประเดิมเป็นชุดแรกกะว่าจะไปหัวหินครับไปดูอุทยานราชพักปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้ามารับที่มหาชัยเมืองใหม่นู่นครับพาไปไซโยกเมืองกาญนะฮะพาไปไหว้วันหนึ่งกับค่ำหนึ่งฮะกลับถึงบ้านเนี่ยเกือบห้าทุ่มน้องๆ นิสิตนักศึกษาพวกรวมพวกจ่านิวพวกนี้นะฮะนั่งรถไฟจะไปทางที่ผมจะไปนั่นแหละครับจะไปราชพักปรากฏว่าตู้รถไฟไปหักเสียที่ราชบุรีครับคือขบวนรถไปต่อแต่ว่าตู้รถที่พวกนี้นั่งเนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นไปไม่ถึงนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องหลายกรณีดังนั้นที่คุณยุทธพงศ์เนี่ยจะไปราชบุรีก็ผมนี่ก็เอาใจช่วยนะครับอยากจะให้ไปเขาบอกว่าจะไปที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็ฝากบอกคุณยุทธพงศ์นะครับว่ายังไงก็ต้องไปให้ถึงปากท่อแต่ก่อนจะไปปากท่อให้ดูตรงปากทางหน่อยเพราะพี่ๆเขาชอบมาดักตรงปากทางนั่นแหละครับโอ้ยบ้านผมนี่มาเต็มนะ 20-30 คนนะครับมาตั้งแต่ตีห้าเช้ามืดอ่ะผมจะไปสมมติว่าผมจะไปพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตีห้าวันนี้เนี่ยมาจอดเต็มหน้าบ้านแล้วแต่ว่าอย่างว่าครับมวยมีเชิงผมไม่อยู่บ้านตั้งแต่วันก่อนหน้าผมก็ไปผมถึงได้ละครับแต่ไปได้แค่มหาชัยไม่ไกลกับท่าฉลอมละครับแต่เขาไม่ยอมให้ไปต่อดังนั้นวันนี้นะฮะผมขออนุญาตพูดกับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับคือท่านอย่าไปสกัดขัดขวางเลยคือยิ่งท่านไปสกัดขัดขวางมันยิ่งมีปัญหานะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับสื่อมวลชนสาขาอื่นๆสำนักอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มได้ช่องได้แนวแล้วนะฮะว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่เป็นประเด็นจริงๆเพราะว่าข้อมูลมันเริ่มไหลไงอย่างที่บอกอะครับภายใต้อำนาจแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับโอ้โหบรรดาพ่อค้าเฒ่าแก่โรงสีเนี่ยไม่ถึงเนื้อถึงตัวจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่กล้าขยับหรอกแต่เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันไหลมาเทมาเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาใช่หรือไม่ผมว่าแทนที่จะไปดักตรงปากทางเนี่ยนะครับผมว่าช่วยกันอำนวยความสะดวกให้คณะเนี่ยเข้าไปถึงปากท่อแล้วก็ไปเปิดดูโรงสีกันเลยครับเอาไหนข้าวมันมีคุณภาพยังไงอันไหนคนกินอันไหนสัตว์กินให้ได้เห็นให้ได้ยินกันให้ทั่วก็จบเดี๋ยวต้องตามดูนะครับว่าคุณยุทธพงศ์จะไปวันไหนหรือทหารจะไปหาคุณยุทธพงศ์วันไหนอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนก็ต้องรอดูแต่ว่าผมเนี่ยเอาใจช่วยและผมเรียกร้องว่าควรจะเปิดโอกาสควรจะเปิดกว้างครับก็ไหนเวลาดำเนินคดีนะฮะโครงการจำนำข้าวกับนายกปูกับใครต่อใครนี่นะฮะท่านก็บอกว่าอย่ามายุ่งนะใครอย่ามาทำให้เกิดความวุ่นวายทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการเอาก็ว่าไปสิครับแต่ว่าไอ้ข้อสงสัยข้อที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปขวางหน้าเขาไว้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการไปชะลอคดีเนี่ยนะฮะนี่คดีความนี่วันที่21เนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์เขาจะขึ้นแถลงปิดคดีอันนี้ก็ดำเนินไปตามกระบวนการของศาลท่านแต่ว่าการตรวจสอบของคุณยุทธพงษ์และคณะเนี่ยก็ควรจะให้เป็นไปตามนั้นไม่ใช่หรือเอาเดี๋ยวตามดูนะครับเรื่องนี้ส่วนคุณวิญญัติชาติมนตรีทนายความสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพนี่นะฮะก็เข้าพบตัวแทน DSI แล้วครับเพื่อที่จะเร่งรัดและก็สอบถามคดีว่าด้วยแกนนำกปปส.อีก30คนนะครับซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาร่วมกันก่อการกบฏไว้แล้วจากการชุมนุมก่อนการยึดอำนาจแล้วก็มีการส่งฟ้องไปแล้ว4คนนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คุณสนธิยานเนี่ยเจ้าของทีนิวนั่นแหละฮะดร.เสรีวงศ์มนทาดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์
และอีกคนหนึ่งผมโทษนะฮะจำไม่ได้เป็นใครยังไงแน่แต่ว่าข่าวเขารายงานว่าฟ้องไปแล้ว4คนอีก30คนยังไม่ฟ้องคุณวิญญาณแกไปถามว่าประวิงคดีหรือเปล่าทำไมยืดเยื้อทำไมดึงเวลาเอาอันนี้ก็ต้องหาคำตอบนะครับเจ้าหน้าที่ DSI เอายังไงฮะเหตุการณ์มันผ่านมา3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วตกลงจะฟ้องกันไหมหรือว่าจะรอให้4คนนั้นตัดสินไปก่อนหรือแบบไหนก็ว่ามาผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ DSI คงไม่ไปรับเนนคำกันหมดกลมมั้งครับคงมีใครอยู่ตอบคำถามได้มั้งนะผมว่าคงมีใครอยู่ทำคดีนี้ต่อได้นะหรือว่าจะไปรอเนนคำกันซะหมดกลมแล้วก็ไม่รู้อ้าวเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปรัฐมนตรีเกษตรนะฮะพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะท่านก็เป็นข่าวเหมือนกันนะครับท่านเตรียมท่านเดินทางไปประเทศอิสราเอลครับเพื่อที่จะหารือเรื่องทะเลทรายในการสู้แล้งในการวิจัยพันธุ์พืชคือต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศอิสราเอลเนี่ยก็น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับเขาก็มีพัฒนาการมีการใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะไปดูเนี่ยก็เชื่อว่ามีประโยชน์แหละครับเพียงแต่ว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรชาวสวนยางถ้าผมเป็นเกษตรกรสวนผักสวนผลไม้ที่ราคาตกต่ำอยู่เวลานี้เนี่ยนะครับถ้าถามผมนะเกษตรกรเขาอยากเห็นท่านรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยในพื้นที่ปัญหามากกว่าเอาจริงๆเรื่องไปดูงานไปดูความรู้เนี่ยก็เข้าใจแล้วฮะแต่ว่าแหมถ้าไปดูความทุกข์ยากของชาวสวนยางนะครับไปดูซิถนนเส้นไหนจะเอายางพาราในสต็อกของรัฐบาลมาทำอย่างที่ผมจัดรายการทางโทรศัพท์กับคุณสุรเชษฐ์วันก่อนที่ผมบอกว่ามันต้องใช้ลูกบ้าครับเรื่องนี้เพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับจะกี่คณะกี่ชุดรัฐบาลเนี่ยแทบจะตกผลึกแล้วว่าต้องเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศนี่วิธีหลักอย่างหนึ่งนี่นะฮะแล้วยางในสต็อกเนี่ยมีตั้งเยอะแยะเป็น 200,000 ตันเนี่ยเอามาใช้แล้วทำให้มันโคลมคลามดีครับคนระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลงไปเดินเองลงไปชี้เองสั่งเองแล้วก็ลงมือกำกับการเทคือไม่ได้หมายความให้ไปคุมการก่อสร้างถนนแต่ว่ามันต้องสร้างการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังหนักหน่วงเพื่อให้เกิดผลสะเทือนให้เกิดจิตวิทยาในตลาดแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับไปเห็นท่านที่อิสราเอลก็ไม่เป็นไรครับก็สักวันหนึ่งท่านคงกลับมานะครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะรองประธานสนช.คนที่1ก็พูดถึงกรณีที่กกต.โดยประธานสมชัยเนี่ยนะฮะท่านออกมาบอกว่าน่าจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งได้คือ19สิงหาคมปี2561นี่ท่านก็ดูไทม์ไลน์นะฮะท่านก็ดูปฏิทินเวลาเอาไปทาบกับกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญนะวันนี้คุณสุรชัยก็บอกว่าก็น่าจะแถวๆนั้นนะนะฮะอาจจะเป็นไปได้แหละใกล้เคียงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องของกฎหมายลูกมีถึงเรื่องของกรอบเวลาต่างๆเอาว่าฟังหูไว้หูก่อนนะครับท่านที่เคารพคือท่านประธานกกต.ท่านก็พูดท่านรองประธานสนช.ท่านก็พูดนะว่าน่าจะราวๆสิงหาแต่ว่าถ้าท่านนายกลุงตู่มาพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่ามโนไม่เกี่ยวกันยังไม่ถึงเวลาจบครับจบไม่มีครับ19สิงหาไม่มีแถวๆนั้นอะไรนะแล้วก็ทุกคนก็จะเงียบหมดอ่ะผมว่ารอฟังจากท่านนายกเนี่ยเป็นชัดที่สุดว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ยังไงแน่ถ้าถามผมก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับมันมาถึงตรงนี้แล้วนี่ท่านอยู่นานอยู่ยาวก็ว่ากันไปครับท่านสบายใจเมื่อไหร่ก็บอกมาสำคัญก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้วปัญหาอื่นๆที่รุมเร้าเข้ามาเนี่ยท่านแบกรับเอาไว้ให้อยู่ก็แล้วกันเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ